สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการไดซิคิซึมไรเจแปนนะครับวันนี้เราอยู่กับบิมเซนเซและพักที่โรงแรมฟุตะโกะทามางาวะเอ็กเซลโฮเทลโตเกียวเพื่อสำรวจดินแดนตะวันตกเฉียงใต้ของโตเกียววันนี้เราใช้บริการเครือข่ายรถไฟของโตเกียวในการสำรวจไดกันยามะย่านแฟชั่นสุดเก๋และเจยุกาโอกะย่านดังสำหรับกลุ่มสาวๆเลยครับและช่วงท้ายของวันเราจะไปทานอาหารเย็นแสนอร่อยกันที่โรงแรมพร้อมกับฟังดนตรีสดเพราะๆและชมวิวยามค่ำคืนด้วยเพื่อเป็นการส่งท้ายทริปโตเกียวต้นตกเฉียงใต้เอาละครับได้เวลาแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะวันนี้ไปไหนกันคะโอ้รถสั่งจะพาเราไปเที่ยวเนาะวันนี้เราจะไปไดไทยามะแล้วก็จิวเกาค่ะโอ้ยังไม่เคยไปเลยอ๋อยังไม่เคยไปใช่อยู่ญี่ปุ่นมาตั้งหลายปียังไม่เคยไปเพราะว่าเป็นที่ที่โอเคพิเศษอยู่เนาะโอเคค่ะเราจะใช้โอลิมปัสโอเอ็มดีเยี่ยมเต็มมากซ์แล้วก็นิจิซากะเย้ต้องเปิดกระเป๋าโดราเอมอนก่อนนะคะ EPL เอกนะคะโอลิมปัสแล้วก็มาที่พอยนะคะเป็นโอลิมปัสเทนไลท์ EPL 7นี่นะคะไปกันเลยไปกันเลยเมื่อกี้เราก็ขึ้นรถไฟนะคะสายต่างๆนะของโตเกียวไลน์ใช่ไหมคะใช่ไดคันยามะมาที่ไดคันยามะนะคะสถานีจะกินข้าวเช้ากันคุณบีมหิวแล้วหิวมาก หิวทั้งวัน เราจะไปการ์เด้นคราฟต์คาเฟ่โอ้ไปคาเฟ่กันไหนคะทางนี้เหรอโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ล็อกโรดนะคะล็อกโรดเป็นถนนชิคๆนี่จะมีแบบร้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นผู้หญิงผู้ชายนะคะคาเฟ่ระหว่างที่เราเดินเล่นอยู่ที่ถนนล็อกโรดไดกันยามะนั้นเราจะได้เห็นสถาปัตยกรรมดีไซน์เรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ครับพร้อมกับต้นไม้สีเขียวขจีตลอดทั้งทางเลยนะครับถนนเส้นนี้ได้รวบรวมร้านแฟชั่นเสื้อผ้าและร้านอาหารเก๋ๆไว้และชาวนี้เรามาที่ Garden House Craft ร้านขนมปังและอาหารสไตล์ตะวันตก Homemade ร้านนี้เขาเน้นการใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลที่สดใหม่และคุณภาพดีเอาละครับไปดูกันเลยโอ้โหอาหารเช้าหน้าตาน่าทานมากๆนะครับคุณโอโคโน่ครับไม่พลาดที่จะหยิบกล้องโอลิมปัสขึ้นมาถ่ายรูปพร้อมกับอัพโหลดลงโซเชียลมีเดียได้อย่างรวดเร็วทันใจครับสะดวกสบายสุดๆเลยแหละครับกินกินกินเฮ้ยพี่ชอบน้ำสลัดน้ำสลัดอร่อยมากเบคอนบ้างชอบอร่อยมากเลยอ่ะเราไปเราจะไปฮิลไซด์ฮิลไซด์ค่ะฮิลไซด์เป็นยังไงคะเนี่ยฮิลไซด์ไปช้อปปิ้งเป็นช้อปปิ้งอ๋อเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยค่ะโอเคไปพื้นที่ของฮิลไซด์เทอร์เรสตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟไดกันยามะที่นี่มีคาเฟ่ร้านอาหารร้านแฟชั่นเสื้อผ้าอาร์ตแกลเลอรี่และสถาปัตยกรรมแนวโมเดิร์นและดูหรูหรากันเลยทีเดียวนะครับเหมาะสำหรับการมาเดินเล่นและการผ่อนคลายจริงๆเลยครับหืออารมณ์เรา3คนเหมือนแบบคนอยากได้แต่ซื้อไม่ได้อะ มายืนแบบสักวันนึงนะฉันจะซื้อรองเท้าคู่นี้ให้ได้ หุ้ยสวยอ่ะ
これヒルサイテラスすごいまあヒルサイテラスอ๋อให้หมาเข้าไปข้างในหรอเออมีข้อนี่ไง1ตัว350เยนเหมือนแบบเป็นส่วนสาธารณะสำหรับหมาโอ้โหได้ค่ะยามามีส่วนสาธารณะสำหรับหมาด้วยนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่อาซากุระเทเดสคุณอาซากุระนะคะมีชื่อเต็มๆว่าโทราจิโร่อาซากุระนะคะซึ่งเป็นคนบุคคลสำคัญนะคะในโตเกียวในสมัยก่อนนะคะเกือบ100ปีแล้วแล้วก็เนี่ยเป็นบ้านของเขานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเปิดให้เข้าชมนะคะค่าเข้าแค่คนละ100เยนเท่านั้นเองนะคะก็เข้ามาดูว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเมื่อ100ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าที่เนี่ยยังหลงเหลืออยู่ความเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นมีห้องน้ำชาห้องนู้นห้องนี้อะไรอย่างนี้นะคะที่แบบว่ายังคงความเป็นญี่ปุ่นไว้อยู่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้านญี่ปุ่นโบราณคิวอาซากุระอายุกว่า97ปีแห่งนี้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่ซ่อนตัวอยู่ใจกลางย่านไดกันยามะครับตัวบ้านไม้2ชั้นและสวนญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมยังคงสภาพอยู่เผยให้เห็นถึงภูมิปัญญาและสถาปัตยกรรมสมัยก่อนครับเขาจะนับความใหญ่ของห้องตามเสือนะคะ1เสือ2เสือ3เสือ4 5 6 7 8 12เสือของห้องบีมมี6เสือประมาณเท่านี้เองห้องอพาร์ตเมนต์ที่ญี่ปุ่นนะคะเล็กมากห้องนี้เป็นห้องเตรียมชานะคะเป็นห้องเตรียมชาญี่ปุ่นสมัยก่อนเขาจะดื่มชากันมีพิธีชงชาใช่ไหมคะก็จะแบบตรงนี้จะเตรียมชาฝั่งนู้นจะเป็นห้องดื่มชานะคะเสิร์ฟชาเสิร์ฟตรงนี้เสิร์ฟชาชาโอจะขอบคุณครับปกติห้องชงชานะคะจะแบบว่าต่ำมากๆนะคะคือเคยได้ยินว่าที่มันต่ำมากๆก็เพราะว่าเราอ่ะจะได้มีความนอบน้อมเป็นการแบบมุดเข้าไปอย่างเงี้ยมีการโค้งอะค่ะสมัยก่อนตรงนี้ฟูจิซังนั่นไงเห็นแววๆทำไมตรงนี้ถึงไม่มีก็เพราะว่าเวลามันผ่านไปหลายเป็นร้อยปีแล้วนะคะต้นไม้มันก็เลยเจริญเติบโตขึ้นมาบังวิวอ๋อกระจกอะคะแฮนด์เมคสมัยก่อนร้อยปีก่อนร้อยปีก่อนเป็นกระจกแฮนด์เมดนะคะตอนนี้ทำไม่ได้แล้วโอ้โหมันอึดมากอ่ะนี่นะคะเป็นห้องสไตล์ยุโรปนะคะก็ในบ้านญี่ปุ่นก็จะมีห้องสไตล์ยุโรปนิดนึงเพราะว่าสมัยก่อนเขาก็ติดต่อการค้ากับคนต่างประเทศเนาะเมื่อร้อยปีที่แล้วเองนะคะก็มีความเป็นยุโรปวัฒนธรรมยุโรปเข้ามามากขึ้นเลอลาโบเป็นแบรนด์น้ำหอมพิเศษหรูครับที่มีกลิ่นหอมคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครครับคุณสามารถเลือกกลิ่นได้ตามใจชอบและสามารถดูพนักงานที่เชี่ยวชาญด้านการทำน้ำหอมที่เลือกน้ำหอมในแลบของร้านได้อีกด้วยแหละครับนิวยอร์กのブランドになりましてนิวยอร์กのブランドはいすべてあの香水はオーダーをいただいてからこちらのラボに入れているのでこちらでその場で作りをしてモードトゥオーダーというシステムで採用しております。เขาเป็นแล็บใช่ไหมคะเป็นห้องแล็บสำหรับทำกลิ่นน้ำหอมあとはちょっと面白いところですと男性にもすごく人気のあるローズの香りもなんかタイ人にもちょっと人気入れてるみたいですよ。あ、本当ですか？ดมแล้วอยากรู้สึกแบบเหมือนมีผู้ชายหล่อๆอยู่ใกล้ๆขวดละ 30,000 เยนนะคะสแตนดาร์ดนะไซส์50มิลลิลิตรทั้งตัวใช้ได้ได้ได้เกลียวได้มีความเย็นได้เพราะถ้าเรามาทำที่นี่เราจะได้แบบน้ำหอมที่แบบสดอ่ะสดใช่แล้วก็เก็บไว้1ปีเลยดูแบบไม่เหมือนแบบถ้าที่อื่นก็จะเก็บไว้นานแล้วก็ค่อยขายอะไรเงี้ยเนาะแต่นี่จะได้น้ำหอมสดนี่นะคะเราก็จะได้เห็นขั้นตอนการทำน้ำหอมนะคะเหมือนอันนี้ได้ยินแว่วๆว่าเขาจะผลิตขวด100มิลลิลิตรนะคะนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์พิเศษของร้านเลยครับใครที่อยากได้น้ำหอมส่วนตัวที่ไม่เหมือนใครหรือกำลังหาของขวัญสุดพิเศษอย่าพลาดร้านนี้เลยนะครับว้าวพิเศ
ณมากๆนะคะพิเศษมากๆ For Daisuki Samurai Japan สุดยอดคนชอบน้ำหอมมากๆโอ้ดีอยากรู้ไหมที่ Echo Ring เรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ห้องหล่อ Echo Ringเราโอกาสเนี่ยมีชื่อเสียงเรื่องขนมหวานใช่ไหมคะขนมหวานด้วยแล้วก็จะทำทารามิเซ่แล้วก็มีร้านรวงต่างๆมากมายใครยังไม่เคยมาที่นี่นะคะก็มาดูนะคะใครชอบขนมหวานนะพลาดไม่ได้นะคะเทรนจิจิยูกาโอกะเป็นห้างช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ขนาดเล็กที่เปิดตัวในช่วงตุลาคม2549ครับที่นี่มีร้านค้าที่ดึงดูดมากกว่า10ร้านเช่นร้านขนมปังเบเกอรี่แท้ๆร้านขายชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ละร้านจะมีเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างกันออกไปครับไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ละร้านมีเอกลักษณ์ยังไงกันบ้างครับร้านบุรันชุลีอัสนุยะเริ่มต้นตั้งแต่83ปีที่แล้วครับแต่ที่นี่มีสูตรขนมปังที่ยังคงดั้งเดิมและไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาร้านนี้มีชื่อเสียงเรื่องของขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นที่อบโดยใช้เตาหินแบบดั้งเดิมนะครับเข้ามาข้างในเนี่ยกลิ่นหอมมากๆนะคะและที่นี่ยังรวบรวมขนมเบเกอรี่อื่นๆเราแนะนำให้มาชิมขนมปังสดๆและรสชาติอร่อยที่ร้านนี้กันนะครับและชิมอุ๊ยเอาคำเดียวเลยอ่ะคะโอ้โหรสชาติอร่อยไหมอร่อยค่ะโอ้โหรสชาติจะเป็นยังไงต่อไปต้องติดตามรสชาติเป็นยังไงคะกลมๆพูดไม่ได้มึงถึงแล้วค่ะนี่นะคะคาเรริชาเปกคือโคจาเตนนะคะเมื่อคุณเข้ามาสู่ร้านคาเรริชาเปกคุณจะได้พบกับกระป๋องชาลวดลายสวยงามมากมายเลยทีเดียวครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้รับการออกแบบโดยนักวาดภาพประกอบศิลปินชาวญี่ปุ่นเรียกว่ามีหลากหลายชนิดและชาที่นี่เหมาะจะเป็นของขวัญที่น่าสะสมสำหรับผู้ที่รักในการดื่มชาแหละครับทำไมเป็นชากลางวันและกลางคืนชากลางวันกลางคืนเรามีชากลางเล้าไม่ใช่ละคนละหัวหอคง EST เป็นชาแห่งปีเหรอน่าจะเป็นเหมือนกันเฮ้ยหุยเนาะหอมเออหอมมันแบบอย่างเงี้ยกินมาอย่างเงี้ยกินแล้วลอยไปเลยอะค่ะไม่หอมอ่ะหอมคือรสชาติมันเป็นชาญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นแหละจะขมๆนิดนึงแต่ว่าเราจะได้กลิ่นความหอมของลูกอมนะคะเขาทำยังไงอ่ะถือว่ากลิ่นกับรสมันไปคนละทางกันเลยอ่ะ
ถนนที่เรากำลังเดินอยู่นี้เต็มไปด้วยต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับจึงชื่อว่า Green Street นั่นเองอยู่ในย่านชิยุกาโอกะครับถนนเส้นนี้มีม้านั่งเยอะแยะมีต้นไม้อันร่มรื่นเรียงรายตามถนนนอกจากนั้นยังมีร้านค้าแฟชั่นมีคาเฟ่ที่มีเอกลักษณ์อีกหลายแห่งเต็มถนนเส้นนี้ไปหมดเลยนะครับถ้ามาแล้วก็จะรู้สึกราวกับว่าได้อยู่ประเทศแถบยุโรปแหละครับเป็นที่ที่แบบว่ารวมร้านขนมหวานหลายๆร้านเข้ามาในอยู่ในที่เดียวกันนะคะสำหรับคนที่รักของหวานค่ะมีรอยระเบิดด้วยโอ้ยรอยเท้ากระต่ายไปไหนเนี่ยไปไหนไปไหนเราต้องกระโดดตามไปดึง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 อ๋อนี่ไงมันมีที่นี่อันนี้เขามีความอ๋อเป็นแบบมันเหมือนในการ์ตูนป้าอลิสอะที่ว่าแบบมีกระต่ายเป็นตัวนำพาให้อลิสเดินทางเข้าไปข้ามอีกภพหนึ่งนะเนี่ยแล้วก็เข้าไปเมืองนึงโอเคค่ะโอเคเราต้องแปลงร่างให้เข้ากับธีมตอนนี้นะคะสวิสฟอเรสโด่งดังเนื่องจากเป็นห้างที่มีร้านขนมหวานหลายร้านมารวมกันไว้นะครับที่นี่ตกแต่งเป็นแนวป่านะครับธีมของร้านก็คือขนมหวานให้ความสุขที่เสิร์ฟเมนูสดๆโดยเชฟผู้มีฝีมือขนมของร้านนี้จึงมีหลากหลายชิ้นให้เลือกนะครับทั้งพุดดิ้งขนมปังน้ำแข็งใสไอศกรีมและวาเฟิลและอื่นอีกเพียบเลยแหละครับนอกจากนี้เชฟยังมีเมนูพิเศษที่เปลี่ยนแปลงตามวัตถุดิบของฤดูกาลด้วยแหละครับอันนี้เป็นเปลี่ยนดับหนึ่งของปี2008คาราเมลบัตเตอร์แอนด์คอตเทจชีสไอศกรีมวาเฟิลใช้ซอสร้อนชนะอันดับหนึ่งเหมือนกันเนาะใช่ก็ปี2008นี่ยังไม่ได้วาเฟิลเลยค่ะผมได้ซื้อตัววาเฟิลคอมบิเนชั่นแล้วก็บัตเตอร์คาราเมลโอ้หวานนิดหน่อยมันมีความหลากหลายในรสชาติเดียวเนาะมีอะไรกรุบๆด้วยอ่ะองุ่นหรือว่าแอปเปิ้ลองุ่นองุ่นเหมือนชอบเลยชอบเลยองุ่นสวีทฟอร์เรสต์ใช่จะมีร้านของหวานเยอะแยะมากมายก็สามารถมาเลือกได้เนาะใช่ครับอร่อยด้วยตรงนี้เป็นแบบสไตล์ทางยุโรปเนาะเวนิสนะคะนี่เขาบอกเป็นมินิเวนิสกอนโดล่าด้วยกอนโดล่ามันจะผ่านเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นคนญี่ปุ่นก็ถ่ายรูปกันเยอะนะเนี่ย1 2 3วันนี้นะเราจะดินเนอร์กันที่โรงแรมใช่ครับดีนะที่โรงแรมเขาจะมีอีเวนต์พิเศษนะคะทุกวันพุธทุกวันพุธค่ะจะมีไลฟ์นะคะเป็นปาร์ตี้คอร์สนะคะที่เราจะกินกัน 4,000 เยนคนละ 4,000 เยนค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยหิวอีกแล้วอ่ะ เอากำลังมาหิวเลยว้าวเดี๋ยวบินอิตาดาคิมัสอืมยอนทอดครับขโมยชอบหัวกำลังดีเลยนุ่มโอ้พูดดีมาเป็นกระทะน้อยๆเลยหวานเราจะมาเป็นกุฏิโอ้อร่อยมากWow.
าหมายของเราคือออกสำรวจฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของโตเกียวและเราได้รับการดูแลที่ดียิ่งจากเครือข่ายรถไฟสายโตคิวครับเราเลือกฟุตะโกะธามากาวะเป็นจุดศูนย์กลางในการท่องเที่ยวที่ทันสมัยบริเวณนี้ครับชิบุย่าน่าตื่นเต้นวัดอันสวยงามและเมืองแห่งแฟชั่นเช่นไดกันยามะและจิยุกะโอกะครับฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของโตเกียวยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปแต่มีสถานที่ที่ดึงดูดหลายแห่งเลยแหละครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริเวณนี้เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ Tokyo Pass รวมไปถึง YouTube Channel และโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆของ Daisuki Samurai Japan ครับพบกับเราใหม่วันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับราคาลง 5,000 บาทสำหรับทัวร์ถ่ายภาพหิมะทริป5วัน4คืนราคา 64,990 บาทเท่านั้นไม่รวม2คืนบนเครื่องบินมาร่วมสนุกกับเราเพื่อสัมผัสประสบการณ์หิมะ5วันเต็มๆในจังหวัดอิวาเตะประเทศญี่ปุ่นกับเราโอลิมปัสประเทศไทยและทีมงานไดซุกิซามูไรญี่ปุ่นนอกจากนี้เรายังมีผู้ร่วมทริปรับเชิญคุณหาวต่อวงซานวาลาช่างภาพมืออาชีพชาวไทยนั่นเองแล้วเรามีกล้องและอุปกรณ์จากโอลิมปัสให้ได้ลองใช้กันฟรีๆกันไปเลยวันแรกอุ่นเครื่องก่อนตะลุยถ่ายรูปหิมะที่อุทยานแห่งชาติฮาจิมันไตวันที่2สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ลืมเลือนกับการเดินบนหิมะและน้ำตกน้ำแข็งนานาทากิวันที่3โอกาสถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของจังหวัดและชมความงามของชายฝั่งจากเรือประมงที่น่าตื่นเต้นวันที่4ถ่ายภาพมรดกโลกที่วัดชื่อซันจิและวัดทาโคคุโนอิวายะบนหน้าผาหินต่อด้วยชมความงามของธรรมชาติที่หุบเขาเกบิเควันสุดท้ายเข้าชมสำนักงานใหญ่ของบริษัทโอลิมปัสและรีวิวภาพถ่ายกับช่างภาพมืออาชีพทุกท่านจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานแสดงกล้องถ่ายรูประดับโลกที่งาน CP PAS 2017ออกเดินทางคืนวันที่20กุมภาพันธ์และกลับถึงประเทศไทยวันที่26กุมภาพันธ์2560ราคาพิเศษขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงจองเลยแล้วไปสนุกกันอยากรู้ไหมที่ Echo Ring เรามีอะไรดีเรามีของดีใช้และชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ห้องหล่อ Echo Ringสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Sapporo 50 Days Report กับเมย์และริบบิ้นค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมายังสถานที่แห่งความโรแมนติกค่ะที่จะสามารถเพลิดเพลินกับวิวยามค่ำคืนของ Sapporo ได้ค่ะสถานที่แห่งนั้นก็คือสวนสาธารณะอาซาฮิยาม่า
ดิบินได้ยินมานะคะว่าจุดชมวิวยามค่ำคืนของอาซาฮิยาม่าแห่งนี้เนี่ยติด1ใน3ของจุดชมวิวยามค่ำคืนแห่งใหม่ของญี่ปุ่นด้วยใช่แล้วซึ่งที่นี่นะคะได้รับเลือกจากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกจำนวน 4,500 คนเลยถือว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะไม่ธรรมดาแปลว่าที่ชมวิวที่ต้องสวยสุดยอดแน่นอนเลยค่ะแต่ว่าต้องรอให้ฟ้ามืดสนิทก่อนนะคะอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวมาดูกันใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วเนาะสวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะเห็นอย่างนี้แล้วน่าพาแฟนมาด้วยมากๆเลยค่ะเอ๊ะเมย์มีแฟนด้วยเหรอคะเนี่ยฝันล้วนๆเลยค่ะโหไม่เป็นไรนะคะเรายังมีอีกที่หนึ่งนะคะที่เหมาะสำหรับการเดทกันและที่แห่งนั้นก็คือไฮโกรนคาเฟ่ค่ะงั้นเดี๋ยวไปกันเลยถึงแล้วค่ะไฮโกรนคาเฟ่ไปกันเลยคุณผู้ชมคะที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็เป็นจุดชมวิวตอนกลางคืนที่โรแมนติกมากๆใช่แล้วค่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากไปดูข้างในกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมคะได้จิบเครื่องดื่มร้อนๆในบรรยากาศหนาวๆแบบนี้เนี่ยทำให้รู้สึกฟินชิลแล้วก็สบายมากๆเลยยิ่งได้ชมบรรยากาศดีๆวิวกลางคืนสวยๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราหลงรักซัปโปโรมากขึ้นทุกวันเลยค่ะใช่แล้วค่ะแต่คุณผู้ชมจะต้องหลงรักซัปโปโรมากขึ้นอีกอย่างแน่นอนถ้าได้ติดตามพวกเรากันต่อในอาทิตย์หน้าค่ะหรือติดตามพวกเราแบบรายวันได้ใน Facebook และ Instagram ของ Daisuki Samurai Japan แล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปตามรอยภาพยนตร์ไทยเรื่องแฟนเดย์ที่ถ่ายทำในเมืองซัปโปโรเกาะฮอกไกโดเช่นคิโรโร่รีสอร์ทพิพิธภัณฑ์กลองดนตรีโอตารุหุบเขานรกโนบริบัตสึและเทศกาลซัปโปโรไวท์อิลูมิเนชั่นติดตามรายการไดสึกิซามูไรเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น. ถึง 11:00 น. ทางช่อง Bright TV คำถามท้ายรายการย่างจิวโกโอกะมีชื่อเสียงในด้านใดระหว่างแหล่งช้อปปิ้งและขนมหวานหรือวัดและศาลเจ้าร่วมสนุกตอบคำถามได้ที่เว็บไซต์ samurai.japan.tv ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องรอรับพวงกุญแจแมวเหมียวของที่ระลึกจากทางรายการI'm sorry.